ื่อของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง KNDF กลุ่มต่อต้านกองทัพเมียนมาเผยแพร่ภาพกองทัพเมียนมาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดดอยก่อซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มต่อต้านประชาชนบางส่วนเลือกอพยพหนีภัยการสู้รบทั้งย้ายไปเมืองอื่นและบางส่วนอพยพเข้ามาในอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยล่าสุดมียอดผู้หนีภัยการสู้รบกว่า 4,000 คนนี่คือคนแก่และเด็กที่กำลังอพยพจากรัฐพยาหรือที่พวกเขาเรียกว่าคาเรนีพื้นที่ที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองทัพทำให้มีผู้หนีภัยการสู้รบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องเฉพาะพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงจุดนี้มีผู้หนีภัยการสู้รบกว่า 3,000 คนไม่เย็นดีอย่าให้อุระเมื่อพี่เล่าไว้อุระมาเรื่อยมาเรื่อยบางคนใช้เวลาเดินทางนานหลายวันกว่าจะถึงชายแดนอย่างชายคนนี้เดินทางจากตอนกลางของรัฐขยาหนีภัยการสู้รบมาแล้ว2เมืองและสุดท้ายเลือกหนีเข้ามาอย่างไทยท่ามกลางวิกฤตการสู้รบภาคประชาสังคมของไทยมองว่าการเร่งช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบเป็นสิ่งจำเป็นเพราะคงไม่มีใครอยากหนีภัยออกจากบ้านเกิดถ้าไม่มีความจำเป็นคงไม่มีใครที่อยากจะหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแสดงว่ามันมีเหตุมันมีปัจจัยที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็เราเองในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันเพราะว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาไม่มีอะไรติดตัวมานะครับบางทีครอบครัวก็ยังแตกแยกกันพ่อไปทางแม่ไปทางไม่มีทรัพย์สินไม่มีข้าวของอะไรติดตัวมาเลยนะครับอันนี้คือเป็นเหตุที่เหตุความจำเป็นตามหลักมนุษยธรรมที่เราจะต้องดูแลและช่วยเหลือกันภายในศูนย์ยังมีหญิงตั้งครรภ์ที่เพิ่งคลอดลูก7คนเบื้องต้นย้ายทารกแรกเกิดไปดูแลที่สภ.เสาหินแล้วขณะที่ศูนย์แห่งนี้ยังมีทารกเด็กและผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากแม้ในศูนย์จะมีระบบน้ำประปาภูเขาแต่มีผู้อพยพกว่า 3,000 คนทำให้น้ำอาจไม่เพียงพอหรือต้องใช้เวลาต่อคิวนานผู้อพยพบางส่วนที่เป็นเด็กและผู้ชายจึงเลือกใช้น้ำจากลำธารซึ่งช่วงนี้ฝนตกหนักมีน้ำฝนค้างอยู่ในลำธารขณะที่ที่อยู่อาศัยใช้ไม้ไผ่และผ้าเต็นท์นำมาทำเป็นที่พักชั่วคราวแต่ละหลังมีผู้อยู่อาศัย 5-10 คนอยู่เป็นครอบครัวใหญ่และการบริหารจัดการภายในศูนย์จะแบ่งเป็น10ป๊อกหรือแบ่งตามกลุ่มหมู่บ้าน10กลุ่มเพราะส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านเดียวกันภาพความสูญเสียปรากฏขึ้นเมื่อหญิงวัย62ปีเสียชีวิตสาเหตุยังไม่แน่ชัดแต่ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันการเดินทางที่เหนื่อยล้าและสถานการณ์ในบ้านเกิดยังไม่สงบปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อร่างกายของผู้หนีภัยการสู้รบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษเพราะอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะล้มป่วยได้ง่ายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าผู้หนีภัยการสู้รบกว่า 4,000 คนยังดูแลได้แต่ในระยะยาวหากมีจำนวนเพิ่มขึ้นอาจจะต้องพิจารณาการดูแลใหม่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเรายังเพียงพออยู่เพราะเราตั้งแต่วันแรกเราก็ค่อยๆจัดไปแล้วเมื่อตอนนี้ 4,000 คนละทั้ง2จุดนะทั้งที่เสาหินแล้วก็ที่ตำบลแม่กี้นะครับตรงขุนยวมกับเสาหินนี่คือแม่เสลียงเราก็เสริมกำลังเข้าไปทั้งด้านความมั่นคงทั้งด้านการดูแลด้านการจัดระบบของการแจกจ่ายอาหารเครื่องนุ่งห่มการดูแลความสงบเรียบร้อยเราจัดกำลังเข้าไปเสริมและรวมทั้งด้านสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือเราจัดเข้าไปเสริมแล้วนะฮะณตอนนี้ 4,000 นี่ยังดูแลเพียงพออยู่เมื่อการปะทะกันระหว่างกองทัพเมียนมาและกลุ่มต่อต้านยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัญญาณความสงบในเมียนมายังไร้วี่แวว
แต่ชีวิตของผู้คนกำลังประสบชะตากรรมความยากลำบากการย้ายถิ่นฐานหนีการสู้รบชีวิตเหล่านี้จะสามารถหวนคืนบ้านเกิดได้ก็ต่อเมื่อสันติภาพเกิดขึ้นเท่านั้น